วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องกำลังฮิตนะกำลังฮือฮาก็เลยฮือฮามาทั้งกูด้วยก็มีคำถามมามากมายเนาะแต่หลวงตาไม่ได้ตอบคำถามนะแต่หลวงตาไม่ได้ตอบคำถามนะคืออ่ะหลวงตาก็จะถามกลับนะวันนี้เรื่องอะไรนะครูกายแก้วเหรอครูกายแก้วกายเหล็กไหลอะไรนะนะกายทิพย์กายอะไรก็ว่ากันไปเนาะมาที่จริงนะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะแต่เราต้องแยกแยะก่อนว่าศาสนาพุทธเรากับศาสนามันก็มีหลายศาสนามีหลายความเชื่อเราไปว่ากันไม่ได้หรอกจริงไหมนะถ้าไปพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยแม้แต่ครอบครัวเดียวกันก็เชื่อไม่เหมือนกันแล้วอย่างพ่อแม่นับถือพุทธลูกสาวก็เป็นนับถือคริสต์ก็มีฮะถืออิสลามก็มีนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อจริงไหมเราไปว่ากันไม่ได้ฮะจริงไหมจากคนเราเนี่ยสอดรู้สอดเห็นนิสัยฮะด้วยนิสัยด้วยจริตของคนเนี่ยที่สงสัยนะความคิดเนี่ยทำไมถ้ามีมันมานานทำไมเพิ่งเอามายกวันนี้เพิ่งมารู้จักอ่ะจริงไหมหลวงตาเห็นเขาส่งภาพมาให้เรามาถามว่ามันคืออะไรหลวงตาก็ไม่รู้เหมือนกันสัตว์ประหลาดมั้งถ้าในความเชื่อหลวงตาแต่ในเชื่อเรื่องของคนอื่นเขาก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนบางคนก็เอาก้อนหินมาก็เคารพก้อนหินอย่างเงี้ยเคารพจอมปลวกก็มีเห็นไหมเคารพพญานาคก็มีเคารพคนนั้นคนนี้ก็มีนะจริงไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อแต่สิ่งหรือพฤติกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำไปตามความเชื่อมันอย่าลืมว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาที่เขาไปเคารพเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนเชื่อในศาสนาเขารับรองว่าไม่ใช่พุทธแน่นอนเข้าใจไหมล่ะพุทธก็ต้องสัญลักษณ์ก็ต้องเป็นพระพุทธรูปจริงไหมล่ะจริงไหมแต่พระพุทธรูปเนื้อแท้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักลูกสาวว่าความประเพณีวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆสิ่งที่เราสืบกันมาในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าก็พูดเมื่อก่อนก็บูชาไฟบูชาพระอาทิตย์บูชาพระจันทร์บูชาอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่กามเทพรู้จักคำว่ากามเทพไหมกามเทพไม่ใช่ฝรั่งนะกามเทพเนี่ยเกิดขึ้นจากอินเดียจากชมพูทวีปนี่แหละฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาเสพกามเป็นเทพใครเสพกามได้เยอะเลยเป็นเทพพระเจ้าเลยเรียกว่ากามเทพเห็นไหมมีความเชื่อขนาดนั้นแหละนะแต่ว่าล่ะเราเนี่ยในฐานะหลวงตาเนี่ยเป็นศาสนาพุทธใส่ผ้ากาสาวพัสหรือพุทธบริษัทไม่มีในตำราหรอกไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกไม่มีในความเชื่อของเราชาวพุทธหรอกอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
พวกเราก็รัตนตรัยไงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพุทธังสัมมังสังฆังเห็นไหมพุทธังสรณังกัจฉามิสัมมังสรณังกัจฉามินะแก้วสามประการรัตนตรัยนะส่วนศาสนาเนี่ยหลวงตาคิดว่าเป็นเรื่องลัทธิของศาสนาพราหมณ์เขาผมเห็นดูเขาก็บวงสรวงบูชายันอะไรมาเป็นมาของเขาจริงไหมแสดงว่าที่ไปเชื่ออย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธนะเพราะชาวพุทธเราต้องเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำมากกว่าเห็นไหมไม่ใช่ไปขอเห็นไหมถ้ามันไปขอได้ไปอธิษฐานขอได้โอ้ยกูเกลียดไอ้นี่กูขอให้มันตายซะอย่างเงี้ยมันก็ตายอย่างเงี้ยเอ้ยกูอยากได้เมียไอ้นี่กูก็เกลียดกูอยากกูก็ขอเมียไอ้นี่ซะอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยวุ่นวายใจห่าเลยกูว่าเหลือคนไม่กี่คนละมั้งกูว่าเพราะความคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลาฮะเนเราต้องพูดถึงความเป็นจริงตอนนี้เลยอ้าวอเมริกาเขาไม่มีครูกายแก้วเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่เหรอฮะสิงคโปร์จีนอะไรเขาก็ไม่มีเขาก็ร่ำรวยอยู่ไม่ใช่ฮะถ้าไปวิงวอนร้องขอน่ะเรียกว่าไม่ใช่พุทธะเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำของเราทำดีๆทำชั่วๆประมาณนี้สำหรับจะมาถามเรื่องว่าครูกายแก้วเป็นใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากูไม่ใช่ญาติเขาจริงไหมจะมีจริงไม่มีจริงไม่เกี่ยวกับกูเลยนะจริงไหมล่ะมันคงไม่มีละมั้งคนจะมีปีกอย่างนั้นน่ะมีแต่ในหนังน่ะนะจริงไหมล่ะถ้าพูดเรื่องศาสนาพุทธทีเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธถ้าเห็นภาพอย่างที่เขาส่งมาครูกายแก้วเขาเรียกว่าอสุระอสุรกายอสุรกายเนี่ยอยู่ในพวกไหนล่ะอยู่ในนรก4ใช่ไหมนรกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนรกชั้นที่หนึ่งที่ใกล้มนุษย์หมูหมาเป็ดไก่เนี่ยวัวควายเนี่ยยังอยู่ใกล้มนุษย์ยังน่ารักกว่าเห็นไหมแมวหมาอย่างเงี้ยแม่มีคนเลี้ยงเยอะปลาสวยงามอย่างเงี้ยเนี่ยสัตว์นรกแต่อสุรกายเป็นสัตว์นรกชั้นที่สองเลยนะถ้าในนามของอสุรกายเนี่ยคนทำบาปตรงนรกเป็นอสุรกายกายไม่สมประกอบอ่ะขนาดมันยังบาปอยู่ขนาดนั้นอ่ะก็ลองคิดดูก็แล้วกันจริงไหมล่ะนี่เราพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนานะคำว่าอสุรกายกายไม่สมประกอบจริงไหมอันนี้กูเห็นมีฟันออกมาด้วยเหมือนหมูป่าฮะจริงไหมโอ้ยถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงกูวิจารณ์อย่างนี้กูก็มันมากัดกูแล้วเลยจริงไหมล่ะถ้าพูดถึงเรื่องจริงอ่ะมันคงโมโหแล้วก็มากัดกูแล้วจริงไหมล่ะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงก็นั่นเอาไปนู่นน่ะแถวยูเครนรัสเซียนะจริงไหมมันไม่จริงหรอกนะเป็นความเชื่อเราจะเอาความเชื่อของตัวเองไปว่าคนอื่นหลวงตาไม่ได้ว่านะนะอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อแต่สำหรับหลวงตาเนี่ยหลวงตาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำเขาจะวิเศษวิโสขนาดไหนหลวงตาก็ยังรักศาสนาพุทธอยู่ยังรักพระพุทธเจ้าอยู่นะยังรักเชื่อในพระธรรมคำสอนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธนะจริงไหมล่ะถึงจะเอาเงินมาจ้างสัก10,000,000,000จะให้กูเลิกนับถือศาสนาพุทธกูก็ไม่เลิกหรอกจริงๆเราอย่าไปว่ากันเลยเขาจะศรัทธาครูกายแก้วก็เอาตามสบายจริงไหม ขนาดพรรคการเมืองอยู่ในประเทศไทยยังมีตั้งหลายพรรค ก็เห็นเลือกกันอยู่ไม่ใช่เหรอ ช
อบใครชอบมันจริงไหมใครชอบเพื่อไทยใครชอบลุงตู่ใครชอบก้าวไกลก็เลือกกันไปอันนั้นเรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งเราเชื่อของเราและหลวงตาก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเพราะเราเป็นพระเขาไม่ให้ไปเลือกจ้างจริงไหมเหมือนเขาลงสอสอเนี่ยอยู่ในเขตเนี้ยมีสอสอลงมา 3-4 คนก็มาให้กูช่วยทั้ง4คนนะ4พรรคแล้วมึงทำยังไงล่ะพระจะทำยังไงแม้แต่ลงคะแนนเสียงกูก็ไม่ได้ลงไม่ได้อย่างน้อยว่าคะแนนทำไมมันมาหากูอ่ะนี่ไงกูก็ช่วยไม่ได้จริงไหมมันมีความเชื่อเขาเชื่อว่ากูต้องโดนบันดาลให้มันมีคะแนนอย่างเงี้ยเหรอครับอันนี้ความเชื่อของมันเข้าใจไหมล่ะทีเดียวมาอ่ะมันต้องไปสร้างลงพื้นที่อะไรมันจะดีกว่ามั้งไปมหาพระจริงไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อจริงไหมไอ้น็อตมึงอยากให้กูพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องครูกายแก้วเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องความขังใช่ไหมก็เขาถามมาเยอะครับเรื่องครูกายแก้วก็นั่นแหละดีกูจะได้พูดเลยก่อนหน้านี้ไม่รู้จักพอเอฟซีเขาถามมาเยอะก็เลยไปเปิดดูครับกูก็ไม่เห็นกายเป็นแก้วนั่นน่ะกูว่าเอาอะไรก็เป็นเรื่องของโดนบันดาลคาถาอาคมชีวิตมีความสุขขึ้นอะไรร่ำรวยอย่างนี้นะครับร่ำรวยแล้วมีความสุขเหรอพระพุทธเจ้าบอกมีแต่ทุกข์ครั้งนั้นแหละคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนจนก็ทุกข์แบบคนจนไม่ใช่อะคนดีก็ทุกแบบคนดีคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยทุกมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฮะเนี่ยศาสนาพุทธสอนอย่างเงี้ยส่วนมันเป็นกระแสกูว่าเอ้ากูให้เวลาเหมือนกับเมื่อก่อนก็อะไรนะไม่ใช่ท้าวเวสไหมครับท้าวเวสสุวรรณกูว่าหายไปไหนละตอนเนี้ยฮะพิมยังไม่ได้ทำเพิ่งทำเสร็จมั้งกูว่าไปกายแก้วอีกแล้วเวสุวรรณก็เลยตกอันดับเลยตอนนี้ฮะก็หลวงตาก็พูดเป็นนัยยะให้ฟังอยู่มีพระองค์หนึ่งที่ไปนครสวรรค์ใช่ไหมเขาปั้นเวสุวรรณในสามสี่รูปปั้นกูไม่รู้จะเรียกว่าเป็นตัวหรือเป็นอะไรอย่างนั้นมึงอย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ใช่องค์ของมังหรือยังไงสี่ตนเป็นยักษ์เขาเรียกตนเนาะแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าที่ปั้นไปหมดไปสองล้านสามล้านน่ะนะแต่ค่าเช่าที่ล้านกว่าบาทไม่มีกูก็เลยบอกทำไมไม่ให้เวสสุวรรณช่วยฮะก็อันเดียวกันนี่แหละมันคนละเรื่องฮะเกาหลีเอ้ยญี่ปุ่นเอ้ยเขาก็ร่ำรวยกันไม่เห็นเขามีพวกนี้หรอกเขาก็ทำมาหากินไม่ใช่ฮะอย่าลืมนะในทางศาสนาเชื่อในเรื่องกรรมในเรื่องทานศีลภาวนาเหมือนพระศรีวลีนี่แหละคนเขาบอกไปปั้นรูปพระศรีวลีแล้วจะมีโชคมีลาภอะก็ครูบาพงเทพก็ปั้นไปสององค์ก็ติดนี่อยู่ไม่ใช่อะกูว่าปั้น เอาก็กูเป็นคนใช้นี่มาขอยืมตังกูเนี่ยองค์ละหมื่นฮะ เอาแล้วมึงทำทำไมพระศรีวลีเนี่ยจะไปปั้นแล้วรวยไม่ใช่ในยะของพระศรีวลีเนี่ยหมายถึงเป็นมหาทานท่านทานจะไปอยู่ที่ไหนผลแห่งการทานนั้นบารมีเข้าใจคำว่าบารมีไหมนิสัยที่ท่านทานมาสะสมมาเยอะใช่ไหมเยอะทำไมคนถึงยากจนถึงร่ำรวยต่างกันล่ะเพราะผลของการทานไม่ใช่เหรอฮะเขาเรียกบารมีคือนิสัยมันมีแต่ของเก่าไม่ใช่
อกแล้วไงคนโง่คนพาลไม่ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนถึงให้ทานพระศิวลีนี่ก็ไม่ใช่ไปปั้นพระศิวลีแล้วจะมีโชคมีลาภนะมีแต่นี่นั่นแหละฮะจริงไหมคนปั้นก็ได้ตังไงคนที่มาปั้นให้พงเทพได้ตังให้องค์ละหมื่นพงเทพก็ติดนี่ให้จะได้พระศิวลีฮะคุณตาครับงั้นถือว่าเป็นไสยศาสตร์ไหมครับแนวนี้เป็นไสยศาสตร์แนวขังแนวไม่ใช่พุทธศาสตร์ทุกวันนี้เขาเรียกสายอะไรนะสายมูหรืออะไรเงี้ยไม่รู้มาจากไหนกูไม่รู้กูเพิ่งได้ยินนะโตมาก็เกิดมากูเพิ่งเคยได้ยินยุคนี้บ้านนี้เมืองนี้นี่แหละก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้มีเคารพกันหลายๆหมู่จะได้มีสิทธิ์เลือกนับถือเอาตามใจนะพรรคการเมืองจริงไหมประชาธิปไตยเลยมาอย่าโอเอลังเลใจความโอเอลังเลใจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนไปเลยนะตามสบายชอบยังไงก็ทำอย่างนั้นนะจริงไหมถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ศีลเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาทางสายอื่นไม่มีมีไหมมีมีแต่เป็นทางตันฮะจำไว้ไม่มีรอยเท้าในอากาศมีคนไปถามพระพุทธเจ้านะแหมถ้ามันขอได้ขนาดนั้นมันคงไม่มีคนจนคนรวยละมั้งคนรวยกันหมดแล้วล่ะฮะก็เห็นหลวงพ่อทันใจไหมนะเมื่อก่อนก็เห็นเสียค่าเดินทางไปพม่าไม่ใช่หรอไปขอมาแล้วได้โน่นได้นี่ตอนนี้ตกเชนแล้วเหรอแล้วคนพม่าทำไมยากจนนะมาทำงานในเมืองไทยอ่ะฮะทำไมไม่ไปขอหลวงพ่อทันใจอ่ะฮะใจมนุษย์นี่แหละน่ากลัวที่สุดในโลกฮะไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าใจไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าใจของคนหรอกโดยเฉพาะใจของตัวเราเองนี่แหละฮะจำไว้มีคนดูไหมเนี่ย465ครับทำไมดูน้อยจังวะ500ครับฮะ473ค่ะโอ้มัน18นาทีเองเนาะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยทุกวันนี้แม้แต่ชาวพุทธเรามันไม่ใช่เพิ่งมีหรอกไอ้เรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีนานแล้วนะศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะเติบโตมาก็เป็นศาสนาพราหมณ์จริงไหมล่ะมันเป็นความเชื่อจนกว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะศีลสมาธิปัญญาอริยสัจสี่เนี่ยถึงเกิดว่าเป็นสัจจะขึ้นมาเรียกว่าศาสนาพุทธนะเรียกว่าพุทธะนะก็เลยนำสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติค้นพบเนี่ยเรียกว่าผลมรรคผลที่ปฏิบัติมาเอาผลตัวนี้มาสั่งมาสอนนั่นเรียกว่าธรรมะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งหลายพูดมาตลอดว่าระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยมันคนละขั้วอันนี้เขาเรียกไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธฮะจำไว้เชื่อกับความจริงไม่รู้พวกเชื่อมันก็ว่าจริงอ่ะมันถึงไปจริงไหมเหมือนคนกินเหล้ามันชอบกินเหล้าเนี่ยเราไปบอกอย่าไปกินเหล้านะทั้งนี้กูไม่ได้ขอเงินพ่อมึงเนี่ยมันว่าจริงไหมปากกูเนี่ยมันว่านี่ไม่ดีมันต่อยด้วยนะไปห้ามมันกินจริงไหมล่ะก็บอกเออถ้าเราไปเจอเอาเลยเพื่อนเราเลยกินเยอะๆนะอย่างนี้
เออก็ไม่รู้จะว่าไงจริงไหมจะไปขัดมันได้ที่ไหนล่ะคนฮะเรามาขัดใจตัวเองไม่ดีกว่าเหรอฮะมันพวกนี้มันวับวับแบมแบมมันเป็นของไม่เที่ยงหรอกนะสักพักก็เบื่อไปเองก็เห็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่เนี่ยเจอมาเมื่อก่อนกันจตุคามไม่ใช่เหรอจนแผ่นดินจะแตกสะเทือนน่ะนะจริงไหมองค์ละ 20,000 30,000 ไม่มีขายนะตอนนี้เห็นไปทำหล่นอยู่แถวข้างถนนก็ไม่มีใครเอาฮะพอมาก็พิคเนตจริงไหมพิคเนตเนี่ยก็อะไรล่ะมีงวงไม่ใช่มีงวงหัวก็เป็นช้างมันมีที่ไหนล่ะฮะจริงไหมล่ะเกิดมากูไม่เคยเจอหรอกหัวคนเป็นช้างมันอาจจะมีก็ได้เนาะมันเชื่อไม่ได้นะหัวเป็นช้างตัวเป็นคนอย่างเงี้ยจริงไหมอันนี้พระพิคเนตเขาเรียกมีโชคลาภความสำเร็จอุ้ยความสำเร็จมากเลยนะเห็นไหมน้องกูก็มีเยอะกูเห็นจนแม่งทุกคนเลยฮะคนที่ปั้นพระพิคเนตมาขายน่ะรวยโอ้กูน้องกูมีคนละ 2-3 ตัวเลยอยู่บ้านตอนนี้ทิ้งบ้านไปหาแล้วเพราะเป็นหนี้เยอะฮะจริงๆถ้ามีพระพิคเนตทองคำน่ะกูว่ารวยยิ่งมีองค์ใหญ่เท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นแหละถ้าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะจริงไหมหนักสัก10ตันอย่างนี้กูว่ารวยเลยเป็นเศรษฐีเลยน่ะฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนหลวงตาพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปอย่างเงี้ยใครจะเถียงก็เถียงมาสิเอาผู้รู้ทั้งหลายฮะก็พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนสร้างอ่ะไม่รู้จักเพราะว่าท่านปรินิพพานแล้วไม่รู้กี่ปีคนที่สร้างในประวัติศาสตร์สร้างพระพุทธรูปองค์แรกก็คือพระเจ้ามิลินทะไม่ใช่อ่ะฮะแล้วพระพุทธเจ้าจะได้สอนว่าสร้างพระพุทธรูปได้บุญกี่กับกี่กันอย่างเงี้ยใครเราเป็นคนสอนพระพุทธเจ้ามาได้สอนเพราะท่านไม่รู้จักจริงไหมล่ะพระพุทธรูปก็หลายพิมพ์ด้วยนะไม่เหมือนกันไปดูที่ห้วยหลวงที่นั่นน่ะเนี่ยสำนักสงฆ์ห้วยหลวงพระพุทธรูปเอวยาวๆจมูกหน้าป้อมๆกูว่าใครเป็นคนปั้นวะฮะมีหลายปางนะครับหลวงตาฮะพระพุทธรูปก็มีหลายปางครับก็ไม่รู้ล่ะกูก็เห็นอย่างนั้นประเทศจีนก็ปั้นไปอีกแบบนึงเอาเชี่ยศิลปะเขาเรียกศิลปะฮะพม่าก็ไปอย่างนึงลาวก็แบบนึงเอาสิปางเดียวกันนี่แหละฮะแต่คนที่ปั้นที่ห้วยหลวงเนี่ยโอ้โหนะโคตรขี้เละเลยหัวเล็กๆป้อมๆหน้าป้อมๆแต่หูน่ะยาวอยู่ว้าวมันปั้นได้ยังไงวะแล้วก็ทำเอวยาวๆด้วยนะนั่งที่ทำไส้ก็แบบอีกอันนั้นก็เอวยาวไปนี่ฮะแต่ทางไทยก็ไปลักษณะหนึ่งมันอยู่ที่คนที่จินตนาการฝีมือคนปั้นไม่ใช่แต่ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านหน้าตายังไงก็ไม่รู้เพราะท่านปรินิพพานไปตั้งหลายร้อยปีแล้วค่อยปั้นค่อยมีพระพุทธรูปก็ได้แต่จินตนาการขึ้นมาจริงไหมก็ทำเป็นอะไรนะผมแล้วก็เป็นเหมือนหอยก้นหอยอ่ะฮะจริงไหมแล้วก็หูก็ต้องยาวๆไม่เหมือนชาวบ้านมันกูก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าหูยาวจริงหรือเปล่ามีความหมายอยู่หูยาวนะมีความหมายแล้วหูหนักแน่นอ๋อหูหนักมึงใช่ไหมแม่เอาหินถ่วงไว้อะ
มือเอาลูกตุ้มไปอย่างเงี้ยตาครับนิ้วนิ้วมือก็ต้องเท่ากันทั้ง5นิ้วนะครับโอ้ยมันจะสวยตรงไหนแล้วก็มือก็ต้องยาวมาถึงเข่าใครพระพุทธเจ้าครับเอามันเกินเข่าไม่ใช่เหรอเนี่ยหมายถึงยืนครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั้นเปรตไอ้นั่นแหละเนี่ยไอ้ทรงเทงว่าเราเปรตเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าใครล่ะเป็นคนรู้มึงเกิดทันเหรอมันก็ไม่มีใครเกิดทันนักประวัติศาสตร์ก็เกิดไม่ทันมึงอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แต่คนอินเดียก็ไม่รู้จักนะทั้งที่ท่านเกิดที่ชมพูทวีปที่อินเดียไม่ใช่อย่าลืมว่าไอ้ที่ไปขุดพบเนี่ยไม่ใช่ชาวอินเดียไปขุดนะไอ้ที่ขุดพบไอ้กุ้งกบิณพัทอันนั้นเนี่ยเนี่ยคนอังกฤษนักโบราณคดีเข้าใจไหมพอศ1400นี่เกิดนิกายจันตะขึ้นมาเรียกว่านิกายมนตรยานเกิดจากมหายานเนี่ยมนตรยานคุ้นๆไหมฮะสวดมนต์น่ะมันต้องทำความดีตายไปถ้าไปสวดมนต์อยู่หลุมฝังศพนี่ขึ้นสวรรค์เลยนั่นนิกายเนี้ยพุทธเรานี่แหละฮะเพี้ยนเลยนั่นฮะแล้วเขียนปัจจัยปิฎกขึ้นมาใหม่ด้วยนะนิกายเนี้ยฉบับของนิกายมนตรยานี่เขียนถึงแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรใน3ครั้งด้วยนะครั้งแรกที่แสดงให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยปฐมเด็กๆฮะครั้งที่2เนี่ยแสดงให้พวกมหายานฟังนี่ก็มัธยมฮะแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรวรรณสูตรให้นิกายมนตรยานเนี่ยปริญญาเอกเขียนขนาดนั้นเลยนะแล้วก็สร้างพระเจ้าพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาคือองค์ปฐมเรียกว่าพระพุทธเจ้าอธิพุทธะเนี่ยองค์ปฐมเนี่ยนิกายมนตรยานเนี่ยคุณชื่อมันก็บอกอยู่แล้วฮะและแยกออกมาจากนิกายมนตรยานเนี่ยแข่งกันอีกนิกายหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนิกายอะไรว่ามาจารีหรืออะไรนี่แหละพอ2400เนี่ยในอินเดียเนี่ยฮะอันนี้เสพกามเป็นนิพพานสร้างพระพุทธรูปเสพสังวาสกับผู้หญิงเนี่ยนิกายนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่หัวใหญ่มากอยู่บนเขาไอ้วัดเขาแหละจัดสำนักใหญ่เขาแหละใครทานลูกสาวสวยได้บุญเยอะจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยขนาดพระเจ้ากรุงมคธยังถวายธิดาให้เป็นเมียเจ้าอาวาสเลยพอ2500เนี่ยพระเจ้ามูฮัมหมัดยกทัพของอิสลามเนี่ยเข้าไปตีใช้ทหารแค่200เนี่ยยึดกรุงมคธได้ทำไมใช้ทหารน้อยยึดได้เพราะไม่มีทหารเลยมีเอาพระไปสวดป้องกันประเทศเชื่อนิกายมนตรยานนี่แหละเสร็จเลยหมดเลยทีเนี้ยพอ2600เนี่ยมันก็ยังมีคนที่ยังไม่ตายที่ชาวพุทธเราอ่ะยังมีอยู่แต่1700เนี่ยมันตายหมดแล้ว200ปีต่อมาศาสนาพุทธคนอินเดียไม่รู้จักศาสนาพุทธไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยนะใช่ไหมศาสนาพุทธถึงมาถึงศรีลังกามาเจริญรุ่งเรืองอยู่ศรีลังกาเรียกว่าลัทธิลังกาวงที่พวกเรานับถืออยู่ทุกวันนี้มันเผยแพร่มาทางสุวรรณภูมิเห็นไหมเพราะความเชื่อผิดๆนี่แหละเหมือนพระเราทุกวันนี้มาบวชก็ทำแต่พิธีกรรมนะกลายเป็นพราหมณ์ในการส่งเสริมไสยศาสตร์นั่นน่ะเป็นแฟชั่นเลยนั่นน่ะนะ
อย่าให้พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้านะอย่าให้ประเพณีอย่าให้ความเชื่อเป็นม่านบังพระสัทธรรมนะเอาละถึงจะเชื่อไม่เชื่ออย่างน้อยกูก็ไม่เชื่อแล้วล่ะกูก็เชื่อพระพุทธเจ้าละคนหนึ่งจริงไหมใครจะเชื่อยังไงก็สาธุการด้วยธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่ในถ้ำกลางของลัทธิอื่นๆพวกพระองค์ก็ไม่เคยไปตำหนิติเตียนไม่ได้ไปว่าหลวงตาก็ไม่ได้ไปว่าเช่นกันท่านจะนับถืออะไรทำแต่พูดถึงชาวพุทธเราที่พูดเนี่ยพูดถึงพุทธบริษัทสี่พูดถึงที่มาที่ไปหวังว่ามีสติมีข้อคิดแต่ส่วนจะเชื่อหรือจะนับถือท่านจะทำยังไงมันเป็นสิทธิ์ของท่านใช่ไหมเสรีภาพเสรีภาพเพราะพุทธเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วในตัวของมันเป็นเรื่องของกฎขังธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ท่านจะนับถืออะไรก็เพราะท่านทุกข์อยู่ไม่ใช่เหรอความจริงยังไงก็คือความจริงท่านจะนับถืออะไรไม่สำคัญแต่ทุกข์นั้นมีอยู่เหตุของทุกข์นั้นมีอยู่นะนะจำไว้ถ้าเหตุของทุกข์ยังไม่ดับไม่ได้ทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่ผลของมันฮะมีคนดูเพิ่มไหมเนี่ย510ครับ533 700ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปนับถือครูกายแก้วครูกายอะไรก็ช่างเถอะนะตามสบายนะแต่ถ้าไปถามความเห็นหลวงตาก็อันนั้นมันเป็นความเชื่อของเขานะหลวงตาถือว่าไม่ใช่พุทธบริษัทนะมันเป็นสิทธิเป็นความเชื่อของเขานะไม่ว่ากันเอาเลยนะจะบวงสรวงกันทุกวันทุกสถานที่ก็ตามใจจริงไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เหรอจริงไหมเหมือนเขาไปกินขี้พระบิดาเห็นไหมกินเยี่ยวอย่างเงี้ยจริงไหมเขาไม่ใช่ป่ากูซะหน่อยเขาไปกินกันเถอะถ้ามันอร่อยก็จริงไหมฮะถ้าเขามาชวนกูไปกูไม่ไปเพราะกูไม่ชอบแหมไปกินเยี่ยวอย่างเงี้ยเยี่ยวกูก็มีไปกินเยี่ยวคนอื่นเนาะมันอันนี้เป็นเรื่องของความกลัวมากกว่าเพราะกลัวไงยิ่งอย่างนี้ก็ยิ่งยากจนอ่ะเพราะไม่รู้จักทำมาหากินเพราะความกลัวใช่ถ้าไปนั่งขอได้คงไม่ได้ทำอะไรหรอกกูขอให้มึงตายซะก็ตายไปอย่างเงี้ยยุ่งโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความเชื่อด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิในศาสนาพุทธนะหลวงตากับไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยสมัยหลวงตาเป็นโยมเนี่ยนะหลวงตาร้านลุงศิลป์ตั้งใหม่ๆเนี่ยโยมแม่บ้านเขาเป็นคนจีนมาเขาไปเอาสารอะไรนะพระภูมิมาตั้งที่หน้าร้านไงที่ข้างร้านหน้าร้านแล้วก็เอามาทำพิธีอะไรเงี้ยเขาบอกจะขายดีหลวงตาเลยว่าถ้ามันมึงซื้อมากี่อันล่ะซื้อมาอันเดียวเอ้าถ้ามันขายดีมึงทำไมไม่ซื้อมาเป็นร้อยเลยล่ะกูจะได้ไม่ต้องนั่งขายไงฮะให้สารพระภูมิมาขายแทนแต่ถ้ามึงซื้อเป็นร้อยคนขายสารพระภูมิมาขายดีฮะมึงน่ะเป็นผู้ซื้อดีฮะเหมือนคนไปถามครูบาอาจารย์มาถามกูหลวงตาจะให้หนูขายอะไรมันจะดีกูก็บอกว่าขายอะไรก็ดีหมดแล้วถ้ามีคนซื้อจริงถ้าไม่มีคนซื้อมันก็ขายไม่ดี มันจะไปยากอะไรจริงไหมก็มึงขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาจะไปซื้อมึงได้ไงมึงไปซื้อเสื้อผ้ามึงก็ซื้อสิ่งที่มึงชอบมาขาย
แล้วเขาไม่ชอบอย่างมึงมึงจะขายได้อะจริงไหมแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีอย่างเงี้ยทำไมเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็รอให้เศรษฐกิจดีค่อยขายก็ได้นะตอนนี้ก็ไปหาลงเบ็ดอย่างเขานะประเทศไทยเราไปยังไปบวงสรวงขออะไรหรอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวฮะจริงไหมทำมาหากินฮะทำไมต้องไปวิงวอนร้องขอใครด้วยจริงไหมล่ะมีแต่คนจนน่ะไปวิงวอนร้องขอคนรวยไม่ขอหรอกรวยแบบกูเนี่ยรวยทิพย์เห็นไหมไปบินสบาทไม่ใช่ไปขอนะก็เดินไปเขาใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็เรื่องของเขาจริงไหมล่ะแต่เขาจะตีความหมายไปยังไงก็เรื่องของเขาแต่ศาสนาพุทธสอนให้พ้นทุกข์สอนอริยสัจ4นะทุกข์เห็นไหมสมุทัยเหตุของทุกข์นิโรธความดับลงของเหตุของทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นว่านี่แหละคือทางคือมรรคเห็นไหมไม่ได้สอนมากหรอกไม่ได้สอนให้ไปนับถือโน่นนับถือนี่หรอกฮะสอนให้เคารพตัวเองนับถือตัวเองนี่แหละฮะมันไม่เรียนประวัติศาสตร์เลยหรือไงโคตรเง่าสักการะตัวเองมาเนี่ยมั้ยบรรพบุรุษเนี่ยฮะไม่เห็นเขานับถืออะไรเลยเขาก็นับถือตัวเองทําให้สุขภาพแข็งแรงฮะทําไร่ไถนาทํามาหากินรู้จักข้าวรู้จักขายฮะมันก็มีอยู่มีกินแค่นั้นแหละถ้าจะให้รวยก็ทานไว้เยอะๆนะถ้าอยากรวยทานพระศรีวลีเหมือนพระศรีวลีเห็นไหมไปอยู่ไหนสินธุรกันดารก็มีคนเอามาให้เห็นไหมไม่เห็นท่านไปนับถืออะไรเลยพระศรีวลีฮะเพราะเหตุมันมีหลวงตาอุปมาไว้เหมือนเราเอาเงินไปซ่อนไว้สักสิบที่เนี่ยนะเวลาเราคิดขึ้นมาไม่มีเงินเราก็คิดวิจะไปเอาเงินเราก็นึกออกใช่ไหมว่าเราซ่อนไว้ที่ไหนแต่ถ้ามึงไม่เคยเอาไปซ่อนไว้หรือไม่เคยทานไว้คิดเฮ้ยกูจะหายังไงมึงคิดไม่ออกหรอกมืดจึ๊บฮะสร้างเหตุไว้สิเหตุปัจจโยไม่ใช่เลยทุกอย่างเกิดจากเหตุฮะครูกายแก้วก็ไม่ทำให้กูนอกลู่นอกทางได้หรอกฮะจริงไหมล่ะโอ้ยน่ากลัวออกตั้งหากถ้ากูไปเห็นอยู่ข้างทางมืดมืดกูบินเนี่ยนี่แต่มาอยู่กับกูไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเดินไปกับกูจริงๆจะกูเป็นโยมก็เหมือนกันนะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าวิ่งทันกูฮะจริงไหมอะไรกันนั่งหนาไม่รู้ความเชื่อเชื่อสารพัดเดี๋ยวมันก็เอากิ้งหรีดมาเคารพหรอกต่อไปไปขุดมาโอ้โหอัศจรรย์ยังหรีดเป็นได้ฮะถ้ารู้จักนะสายสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความเชื่อนะพวกเราเนี่ยเชื่อไหมศาสนาพุทธไม่ได้สอนมากมายนะสอนให้ออกจากความคิดตอนนี้ความคิดนี่แหละหลอกลวงตัวเองอยู่เนี่ยเมื่อความคิดนี่แหละคือสมมุติหลวงตาพูดขนาดนั้นเลยนะกล้าเลยออกจากความคิดได้ก็เป็นวิมุตติออกจากความเชื่อนี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเราเนี่ยมีเมมเบอรี่มีอะไรมารีเซ็ตเครื่องใหม่ให้ว่างออกจากข้อมูลทุกอย่างล้างแม้กระทั่งบอกไม่มีตัวเองอะแต่ตอนนี้มันเอาแต่ข้อมูลขยะเข้ามา
ใกล้จะเออเลอแล้วล่ะกูว่าโรงพยาบาลศรีสัญญานี่ล้นแล้วกับศรีมหาโพธิ์เนี่ยฮะเพราะความคิดนี่แหละจริงไหมฮะหลงความคิดมีพิษกว่าสิ่งใดนะมารไม่มีฤทธิ์หลอกมารน่ะมันไม่มีฤทธิ์หลอกนอกจากจะไปเจอกับคนโง่เจอเข้าฮะมารที่แท้ก็คือใจเราความคิดเรานี่แหละฮะถ้ามึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับมึงมึงระลึกถึงใครอ่ะระลึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อยู่กับมึงเอาสิฮะระลึกถึงศัตรูศัตรูก็อยู่กับมึงเอาสิระลึกถึงความโกรธมึงก็โกรธเอาสิฮะใครล่ะเป็นคนนำเข้ามาข้อมูลเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเองฮะระลึกถึงผีๆก็หลอกมึงอยู่อย่างนั้นแหละฮะมันจะไปยากอะไรฮะเพราะความคิดความสัญญาตัวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นอยู่ในลมหายใจมึงจะพ้นออกจากบ่วงพวกนี้พ้นออกจากความคิดเนี่ยนะเกาะลมเข้าไว้อยู่ในลมอยู่ในความว่างมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปรู้อะไรล้างแม้กระทั่งความรู้ทำลายแม้กระทั่งตัวรู้ฮะจนหมดตัวรู้มีแต่รู้กูไม่มีฮะเวสสุวรรณยังไม่หายเลยฮะมีอะไรเข้ามาต่อไปก็จะมีเรื่อยๆต่อไปก็จะหาสร้างอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้มาโอ้ยไอ้มดเอ็กมดแดงเนี่ยโดเรมอนเอ้ยอย่างเงี้ยกาฟิลอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมก็มนุษย์แหละสร้างขึ้นไม่ใช่ฮะฮะจริงไหมหยุดสร้างเหตุเถอะอย่างเงี้ยเราแหละนะเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจเอาสติปัญญานะระลึกถึงพ่อแม่ตัวเองไม่ดีกว่าจะไประลึกถึงสิ่งพวกนี้เลยฮะมาตาปิตุอุปัชฌานังเห็นไหมอุปัชฌาย์บิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีฮะมีคนดูกูเยอะไหมเพิ่มไหมถ้าเพิ่มกูจะพูดต่อ526ครับฮะ526กับ544ครับ544 770 734โอ้เอาไว้ต่อพรุ่งนี้ดีไหมครับคุณดาเอาเรื่องครูเถื่อนไหมฮะครูเถื่อนวันนี้เขากูพูดถึงเรื่องกรรมฐานสุ่มไก่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่ากูพูดเล่นก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยนะมาสอนอยู่ช่องเมกเนี่ยสอนวิธีขังจิตทำยังไงนั่งลงเอาสุ่มไก่ครอบไว้โอ้ยเข้ากันเป็นแถวเลยจริงๆก็เพราะอยากร่ำอยากรวยถ้าใครเข้าไปอยู่ในสุ่มจะร่ำจะรวยปัญญาอ่อนขนาดนั้นจะร่ำรวยก็ให้มันรู้ไปเถอะฮะแล้วมันมีทุกยุคทุกสมัยมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนฮะแค่เข้าไปอยู่ในสุ่มมันจะรวยเขาหลอกเข้าไปอยู่ในสุ่มทำให้เสียเงินด้วยแล้วน่ะดีนะไม่ใหญ่คิวเป็นคนขายสุ่มสบายเลยไม่สบายคนขายสุ่มก็เข้าไปอยู่ในสุ่มเลยฮะใครสอนกรรมฐานสุ่มไก่ครับมึงอย่าถามชื่ออย่าเขาฟ้องกูอีกมึงก็หาเหตุเรื่อยๆฮะเอาแค่นี้มีถ้ามึงอยากเข้ากูจะแนะนำไปกูรู้แหล่งฮะไอเอฟมันยังสงสัยอยู่มันไปสอบถามพ่อใหญ่ใบพ่อใหญ่ใบก็เข้าไม่ใช่เข้าเฉพาะพ่อใหญ่ใบเมียพ่อใหญ่ใบด้วยฮะครูบาดลยนมาถามกูว่าทำไมเขาอยู่กับหลวงตาทำไมเขาไปเข้าสุ่มอยู่
ขาก็มีข้ออ้างว่าถ้าเข้าสุ่มแล้วจะร่ำรวยค้าขายดีถูกหวยนะใช่พอออกจากสุ่มมาก็ฝันก็ซัดไปซะตอนนี้ก็มาอยู่วัดเนี่ยฮะร้านอะไรก็ปิดแล้วเหรอครับปิดหมดแล้วมาขังด้วยมาเนี่ยพระองค์นั้นก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วตอนนี้จะอยู่ใกล้ๆนี่แหละกูรู้แหล่งมึงอย่าไปไหมฮะพระองค์นี้แหละที่ซุบซ่วมหนีซุบซ่วมพญานาคหนีพญานาคองค์นี้แหละหลังจากซุบซ่วมเสร็จก็มาเอาคนขังสุ่มเพราะว่าอะไรล่ะเพราะแกมาอยู่ห้วยหลวงไงตอนหลวงตาขึ้นมาอยู่นี่แล้วเข้าใจไหมพอดีหลวงตาทิ้งห้วยหลวงไว้แกก็มาอยู่ห้วยหลวงข้างไม่ใช่คิวนั่งไปนั่งมาไม่ใช่คิวขายสุ่มไก่เห็นไหมอยู่ข้างถนนน่ะเครื่องจักรสารน่ะแกก็คงนึกอุบายขึ้นมาได้มั้งอยู่ใกล้ๆก็เลยว่าจะสอนวิธีขังจิตทำยังไงก็คือเข้าไปอยู่ในสุ่มแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็จะร่ำรวยถูกหวยมีเงินทองค้าขายดีคนก็หลั่งไหลไปเข้าสุ่มไม่ใช่คิวคนขายสุ่มกลัวไม่รวยเท่าเขาก็เข้าไปกับเขาด้วยชวนพ่อใหญ่ไรด้วยนะน่ะพ่อใหญ่ไรก็เข้ากับเขาไม่ใช่คิวนี่กูหนัก200โลมคิดว่าไปขายอยู่ในสุ่มต้องหาสุ่มใหญ่หน่อยกูว่าสมน้ำหน้าเพราะขายสุ่มนี่แหละขายของขังนี่ของขังที่แท้จริงก็คือสุ่มนี่แหละฮะเนี่ยเขาก็หาว่ากูพูดเล่นตลกไม่ใช่ของจริงพิสูจน์ได้ไปไหมกูอย่าบอกแหล่งชี้เป้าให้เลยถ้ามึงอยากฮะตรงไหนก็ตรงนั้นฮะชี้จุดไหนพ่อใหญ่ใบก็รู้แหล่งอันนั้นไปมาแล้วมันน่าอายไหมลูกศิษย์หลวงตาที่กูบาดลว่าทำไมเขามานั่งฟังธรรมอยู่ทุกวันพ่อพระองค์นั้นมาสอนเรื่องขังจิตใช่ดีนะไม่สอนเรื่องเดินจิตด้วยทุกวันนี้สร้างวลีวาทกรรมขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาเรียกสัจธรรมปฏิรูปเอาความเห็นตัวเองใส่แต่คนอยากร่ำอยากรวยฮะอยากรวยทางไหนโอ้ยแกจะเปิดสมบัติจริงมีแม่ชีคนหนึ่งด้วยมีอิทธิฤทธิ์แม่ชีคนนี้มีฤทธิ์เยอะฤทธิ์เยอะกว่าหลวงพ่อนี่อีกหลวงพ่อที่เอาขนขังสุ่มพระองค์นี้ยังกลัวเลยกลัวแม่ชีคนนี้มีฤทธิ์เยอะฮะยังไงมีฤทธิ์เยอะโอ้ยกลัวต้องสั่งได้หมดแม่ชีคนนี้มีฤทธิ์เยอะอีเนี่ยนอกจากมันกลัวกูแค่คนเดียวอีเนี่ยว่ากูเตะมันจริงมันก็มาหากูนี่ตั้งหลายครั้งอยู่วัดป่าปน้ำพะเอ็นเนี่ยกูก็ไม่อยากคุยกับมันไงเพราะกูรู้จักมันมา20กว่าปีแล้วก็มันไปเปิดขุมสมบัติให้คนนั้นคนนี้เอาคนเข้าสุ่มไก่เนี่ยกูว่ามึงทำไมไม่เปิดให้แม่มึงมั่งแม่มึงก็ยังยากจนฮะขายของอยู่วันละ20 30บาทฮะทำไมมึงไม่เปิดให้กับคนอื่นเปิดให้ใครก็เจ๊งทุกคนน่ะฮะก็หลานพ่อใหญ่ใบนี่แหละหลานทรยศกูว่าฮะเอาป้าเอาลุงไปขังสุ่มฮะคนก็เชื่อเขาเนี่ยมันก็ฟังกูอยู่นะนี่แต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะกูไม่เอ่ยชื่อมันฟ้องกูไม่ได้ฟ้องได้ไหมทนาย
เดี๋ยวกูชี้เป้าให้ฟังอยู่ใกล้ๆนี่เองยังอยู่จะไม่เหมือนตอนนี้ไม่ขังสุ่มแล้วมั้งไปทำอย่างอื่นละมีฮิตอยู่ช่วงหนึ่งขังสุ่มไก่คนไปเข้ากันเยอะนะนี่คือความอัศจรรย์พันลึกของความเชื่อของคนเนาะเพราะอยากร่ำอยากรวยเหมือนกับเขาโกงกันนี่แหละต้มตุ๋นกันไปลงทุนเนี่ยจะให้กำไรมหาศาลอย่างเงี้ยก็เห็นจับกันทุกวันนี้ออกจากประเทศมันก็ยังหลอกกันได้ใช้มุกเดิมๆนี่แหละเพราะมันเอาอะไรล่ะผลประโยชน์ที่มากมายไปล่อเหมือนเขาใส่เบ็ดนี่แหละนะโบราณถึงบอกปลาหมอตายเพราะปากนะตายเพราะปากเพราะไปกินเบ็ดเขาจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราไม่ใช่สอนให้กันเชื่ออย่างเดียวให้มีสติให้มีปัญญาสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทำมันเสียเวลาเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาสาธุไม่เพิ่มขึ้นหรอ